ช้านี้เราอยู่ที่ไหนกันครับอยู่ที่วังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาอากาศดีมากเดี๋ยวดูข้างหลังดูข้างหลังพระอาทิตย์ขึ้นนี่ตอไม้ปลายเนินอากาศดีมากเลยครับคุณแม่เอาแล้วนะเอาเลยขึ้นดีสวัสดีตอนเช้าครับตอนนี้อยู่ที่วังน้ำเขียวนะครับพอดีมาพักที่รีสอร์ทที่วังน้ำเขียวเดี๋ยวพาเพื่อนๆดูบรรยากาศนะครับอากาศหนาวมากนะครับวันนี้เป็นวันที่31ธันวาคมนะครับ2562เป็นวันสุดท้ายของปีนะฮะอันนี้เป็นรีสอร์ทนะฮะที่ไม่อยู่นะครับก็จะมีบ้านพักริมน้ำนะครับชื่อรีสอร์ทนี้ว่าบ้านต่อไม้ปลายเนินรีสอร์ทนะฮะเมื่อคืนเราจะพักอยู่หลังโน้นฮะหลังข้างบนนะฮะหลังบนโน้นพักได้มีที่พักได้ประมาณ30คนนี่มาได้สบายๆเลยนะครับที่วังน้ำเขียวนะครับตำบลละเลิงนะครับตอนนี้เดี๋ยวพาเพื่อนๆดูหลังนี้นะครับหลังนี้จะอยู่ริมน้ำนะครับอยู่ริมน้ำฝั่งโน้น ฝั่งด้านหลังนะครับจะเป็นภูเขานะครับเป็นภูเขาแล้วก็ถนนจะอยู่ทางนี้ถนนอยู่ด้านนี้แล้วก็จะเป็นเนินลงมานะครับเนินลงมาก็จะมองเห็นภูเขาฝั่งทางนี้กับฝั่งทางตะวันออกทางโน้นนะตะวันออกบรรยากาศดีมากอากาศเย็นนะครับก็ขอเรียนเชิญนะครับใครที่ผ่านไปผ่านมาแถววังน้ำเขียวนะครับก็มาที่บ้านตอไม้ปลายเนินนะฮะที่ตำบลละเลิงนะครับบางน้ำเขียวนะสามารถเสิร์ชดูได้นะครับที่ Google นะฮะเสิร์ชดูได้ที่ Facebook ก็จะมีนะ Facebook ชื่อหน้าเพจว่าบ้านตอไม้ปลายเนินนะฮะอากาศดีมากท่านมาประมาณ10คน20คนเข้าพักได้เลยนะครับเข้าพักได้เลยมีอุปกรณ์พวกปิ้งย่างแคมปิ้งให้นะครับพร้อมเลยนะฮะถ้าใครอยากมาส่วนตัวนะฮะหลังนี้ก็ได้นะครับหลังนี้ก็บรรยากาศดีนะครับโอเคครับทริปนี้สนุกนะครับมาพร้อมกับครอบครัวนะครับอากาศดีมากนะฮะอยากให้มานะฮะไม่ต้องไปไกลนะครับอยู่ที่นครราชสีมาของเราในวังน้ำเขียวนะฮะเป็นแหล่งโอโซนที่ดีที่สุดในประเทศไทยนะฮะไม่ต้องไปไกลนะฮะผ่านไปผ่านมานะฮะมาพักที่ตรงนี้ได้อากาศดีมากนะฮะถ้ามาทางปากช่องนะฮะก็มาไม่ไกลนะฮะปากช่องมาไม่ไกลมาทางสูงเนินสีคิ้วถ้ามาจากกรุงเทพก็มาไม่ไกลนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าที่พักตรงนี้นะฮะจะอยู่ใกล้กับวัดของหลวงปู่ไม้นะฮะวัดภูเขาหลวงนะครับอยู่ไม่ไกลส่วนมากคนนี้มาพักที่นี่ปุ๊บนะฮะตอนเช้าก็จะไปไหว้หลวงปู่ไม้นะฮะก็อยู่ใกล้ๆนี่เองนะฮะก็แนะนำนะฮะมาไหว้พระแล้วก็มาพักผ่อนนะฮะกับครอบครัวนะครับสบายสบายนะครับโอเคทริปนี้แค่นี้นะครับขอบคุณมากครับดูที่พักข้างบนนะฮะที่พักข้างบนจะมี4ชั้นนะครับ1 2 3 4ถึงข้างบนสุดนะฮะอยู่บนเนินนะฮะมองไปเห็นวิวข้างล่างเลยนะฮะสวยงามมากนะฮะนี่เป็นที่พักนะฮะเพื่อนๆดูที่พักนะฮะจะมีชั้นนี้ชั้นที่1นะฮะพักได้ชั้นที่2นับขึ้นไปนะฮะมีอยู่ประมาณ3ห้องนะฮะห้องกว้างนะชั้นที่3เป็นชั้นที่ทําครัวนะฮะแล้วก็นั่งกินข้าวกันชั้นที่4ชมวิวแล้วก็มีห้องพักที่อยู่ด้านบนอีกชั้น1นะฮะบรรยากาศดีมากนะฮะตรงนี้จะเป็นจุดกลางเต็นท์นะฮะเป็นลานกลางเต็นท์ถ้าใครอยากชอบบรรยากาศชิลๆนะฮะ
กางเต็นท์แคมปิ้งนะฮะลานตรงนี้ก็สามารถที่จะกางเต็นท์ได้นะฮะบรรยากาศดีมากนะฮะสวัสดีครับอยากรู้ว่าหนาวแค่ไหนดูนะดูคนใส่ชุดก็รู้ว่าหนาวขนาดไหนมันไม่หนาวเท่าแต่คนถ่ายไม่น่าจะหนาวคนเป็นรับความหล่อเเออนายแอนออกจากบ้านยังโทรหานายแอนดิติดเต็นท์มาด้วยนี่โทรก่อนบ้านพักบ้านตอไม้ไปนะโอ้ที่พักนะครับที่พักมีห้องน้ำมีอีกห้องนึงโอ้พักได้เป็น20คนเลยนะครับที่พักเยอะเลยนะครับอันนี้เป็นชั้นล่างมีทั้งหมด3ชั้นนะครับมี3ชั้นอันนี้เป็นด้านนอกนะครับบรรยากาศด้านนอกนะครับโน่นมีอีกหลังหนึ่งติดแม่น้ำนะครับอันนี้อยู่บนเนินเขานะครับโอเคห้องนี้ห้องใหญ่โถงแล้วมีห้องนึงโอ้เรามันมี3ชั้นเรานึกว่า2ชั้นนี่ไงฮัลโหลลุงแพกระจกอ้าวจะลูกหากันได้เอาแล้วกระจกนั้นคืออะไรไปข้างบนบอกนายแอนให้ซื้อที่ทำโทรหาเลยลูกอันนี้เป็นห้องครัวมีห้องน้ำนะครับมีห้องครัวไว้ทำครัวไว้ปาร์ตี้กันมีชั้นบนด้วยนะครับโอ้โหที่นั่งเยอะแยะมา20คนได้สบาย20คน30คนโอ้โหอุปกรณ์ห้องครัวมีครบเตาโกงเตาแก๊สเครื่องปรุงโหเขียงเตาอบมีที่ล้างจานกับอุปกรณ์ทำครัวมีครบนะครับมีครบหม้อหุงข้าวกาน้ำรงน้ำร้อนมีให้หมดทุกอย่างเตาปิ้งมีเตามีถ่านมีเตามีถ่านวัดใจเสียง4ทุ่มชั้นบนโน้นนะฮะบรรยากาศสุดยอดตรงนี้ไม่มีห้องน้ำเนาะไม่มีห้องนอนเนาะเตาปิ้งมีเตาปิ้งเตาถ่านเตาอบอุปกรณ์ครัวมีหมดภาชนะเก็บแล้วล้างด้วยเก็บแล้วล้างด้วยล้างแล้วเก็บหมูโอ้เนื้อเนื้อเธอตอนนี้หมดผมได้หมดตอนยังกินอะไรอ่ะหมูย่างกุ้งเนื้อเนื้อคือมีแต่หมดมันก็จะลาบด้วยหน่อยเลือดด้วยใส่ชามวะเลือดชามใส่ชามมาใส่ชามเข้าไปในชามเราก็มีเสือร้องไห้อันนี้จะลวกจะหมักย่างตอนเย็นมีคอหมูย่างอบเลย
ก็มันสว่างอยู่ลูกข้างนอกมันสว่างอะไรแต่ปักนี้อยู่ข้างหน้ารถน่ะต้องวางตีนน่ะแต่ปักยาวมีไหมข้างล่างก็มีปักอยู่แล้วน่ะไม่ต้องออกมาหรอกพ่อได้หมักไหมไม่ได้หมักไม่ได้หมักกันนะไม่ทนายอย่าถามอะไรไม่นี่น่ะหมักอยู่อ๋อหมักอยู่แค่มือเยอะเลยเยอะไหมหมดนั่นแหละลูกเยอะแท้อ๋อน้ำพริกคนเลยนะใส่ก็ใส่คุณเสียบตอกแก๊สนะหอยนะครับมันมีอะไรรสดีหอมหอมใช่ไหมสำคัญตรงนี้โอเคเราเรียกว่าเนื้อหมักเบียร์หอมเข้าไปแหละไปทำบุญไปเข้าไปงานศพโอเคพอโอ้เยอะแถวเอามัดปากถุงเก็บก็ได้เก็บก็ได้เออเยอะเกินโอเคอ่ะทีนี้ใส่ข้าวคั่วมีเดียมมีเดียมให้ลุงไม่ค่อยชอบมีเดียมเท่าไหร่สูตรครับขึ้นโต๊ะได้ครับสุกแล้วสุกแล้วสุกแล้วบางวันไม่เหนื่อยไปได้ครับใหญ่พูดเคี่ยวเต็มเต็มปากเต็มคำเคี่ยวเต็มคำดิถ้าไม่สุกหนูเตาแก๊สเลยพูดเตาเลยชิม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 ไม่เดือดจัดคือยังไม่ได้กินใครนุ่มอุ้มมากลุงนุ่มนุ่มนุ่มมาแล้วไปทำเพื่อใช้ได้ปลาเลยฮะนุ่มแล้วตามหนูเล่นไปหรือเปล่าลูกซึมเสดาไม่มีซึมซึมเสดาค่ะคงซึมมาทีนี้ย่างให้มันเปื่อยออกมาก่อนอันนี้กุ้งจะไม่มีเหรอท่านแค่บนรถแก้วไหนไหนจี้มันตาดีกว่าทุกคนโอ้โหแก้วแบบนั้นวันนี้เอาได้ไหมล้างหัวหลังได้ละได้เดียนไม่กินอันนี้หรอกินไส้อะไรไม่กินหอมกระเทียมแม่ยังเป็นคนเดียวไม่เคยยื่นให้ใครเลยไม่ยื่นให้ใครเลยผู้ป้าในแฮร์รี่พอตเตอร์พิเศษรู้ไหมอยู่ในบ้านสนุกมา
อันนี้ต้องไม่ให้นะแอนนะแอนชอบนะแม่ขีบไว้ก็ได้ขีบก็ได้อันยกมาเลยค่ะยกมาค่ะชิ้นใหญ่ลูกน้องยกมาเออประมาณนั้นน่ะปวดไว้ลูกชิ้นมีอะไรอ่ะหันให้ขาดดิครับเออลองสิอะไรอย่างเงี้ยไม่แหวะอบความหมูแต่ที่กินหมูตัวใหญ่ๆนิดเฮ้ยอันนี้ยังไม่ได้เอาอันนี้ออกเลยน่าเกลียดอะตึงแท้เลยตึงเว้นปั๊บคนเดียวชอบสุดใจได้เก็บไว้ทำมันมาเลยนะนี่เนื้อเนื้อมันโอเคอยู่นะใช้รสชาติแปลกๆน้ำพองของน้าเด้เนี่ยปั๊บก็ดูเลยเนี่ยเห็นรถหลังหลังคารถจริงแล้วกุ้งกี้กุ้งตาสุกแล้วมาเลยแม่ตาไม่รอแล้วหาไม่รอใครดึกเรียว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 สูตรแดงเลยมีน้ำจิ้มเราจะชอบใหม่ใหม่เมื่อกี้เออนี่ใส่นี่มากินก่อนกองทัพเดินด้วยขาก่อนลูกลุยก่อนตัวนี้ใหญ่กว่าของเราเนี่ยใหญ่เข็งในตะกร้าอะไรนะพี่คีบก็อยู่ในตะกร้าคีบทำอยู่ในวางเกียงมันยังร้อนอยู่กินก่อนไหนเดินไปไหนมึงมาเดินไปดูห้องวางบนเกียงนะอันใหญ่ใช่พี่น้ำเย็นจะเยือกเลยผมน้ำที่ไหนน่าในห้องน้ำเย็นแท้ๆแล้วเขาเปิดไว้เปิดไปแล้วมีที่ทำน้ำอุ่นอยู่เปื่อนติดยากเปิดที่ยังไงกระดาษยังไงแบบนี้มันคอนโทรลได้เนื้อกี้หยิบที่คีบบนเขียงไม้ด้วยไปไหนเนี่ยบนเขียงควรไอ้ที่คีบอ่ะมาให้พ่อหน่อยแสดงว่าเขาย่างผิดประจำนะอือคือมีแขกนี่เลยเข้ามาแขกเข้ามาพัดกับย่างอือปล่อยพร้อมขนาดนี้ของเรานะลูกนะเอามาลูกไหนของเราเอ้านี่ของเขานี่ของเขาแต่มาลูกเอาตัวใหญ่ๆของเรามาของเราอยู่ในตะกร้าของเราอีกเลยอมิวนี่กุ้งลูกเอ้ยสุกแล้วอันนี้ไอ้ชาแกกุ้งยางแกกุ้งยางนั่นเองสองคนหลานแน่ก็ให้แกให้น้อยไม่หลานแกดิหลานไม่แกเอาหลานยังต้องให้เขาแกให้อยู่เดี๋ยวนี้มิวไม่ง้องใครหรอกเออแต่นายแอนไม่อยากแกะเปื้อนมือเข้าเล็บเข้าเล็บแกะเข้าเออเข้าเล็บกินมันเหม็นไปในเล็บสุกแล้วเนี่ยหมูสุกแล้วมันแดงๆล่ะตอนนี้นิดเดียวเปื้อนของพี่แดงขนาดนี้เปื้อนกับเอ็มไม่เปื้อนของนี่ไม่ใช่เปื้อนของไม่กินหัวเหรอกินนี่คิดว่าจะไปกินหัวของชอบเลยไหมขอซ่อมให้นายแอนก็ไม่กินเองมันเปื้อนอะอะไรคือให้นายแอนล้างนั่นก็ได้เจ็บไอ้ล้างก็ล้างลูกลูกโอ้นอนเดี๋ยวก็กินมันยังร้อนอยู่อุ้ยไปอยู่ก็ได้นะจะเดินสายโชว์ตัวมาได้มากี่หมื่นโชว์ตัวงานอะไรนะคริสต์มาสเหรอยังรอ
บอกให้ไปชูตัวงานเป็นเด็กไม่เอามาจัดการโรงเรียนมากิจกรรมเหรอเอาบางๆบางๆใช่ไหมสติ๊กขึ้นแล้วงานนี้ขอซ่อมมือหืมขอซ่อมอย่างคือหางเดียวเลยมันตามยึดใจเอาไหมไม่ใช่มันถ้ามันเข้ามาขนาดนี้ถ้าบางคนเขาเรียนแล้วเขากลับหมดเลยนะครับหางหางสี่กลับหนึ่งค่ะสี่หนึ่งมันจะหลายบาทนะตาแต่มันหลายหางเนี่ยนอกจากเลขขามาสามตัวอันนี้แบบมันจะสามกราฟมาหนึ่งสองสามจะกัดก็กัดไม่ว่าเลยไม่ใช่มันตัวหมูไฟเปิดจังเลยเออพระอาทิตย์ตกนั่นพระอาทิตย์ตกอืมพระอาทิตย์ตรงนี้แดงจังนิ่วมาซื้อมาเป็นถุงเลยนี่บ้านเราภรรยาฮัท4545 50ซื้ออย่างถุงปุ๋ยเอาถุงปุ๋ยปลาเข้ากับบ้านเราเนี่ยแหละตอนนี้จะถุงแบกของเราปลาที่ซื้อมาใหม่เลยครับผมแต่มันเต็มถุงเลยนะยายอันนี้อ้วนจังอันนี้เต็มปีเลยนะอันเก่าที่ของโรงเรียนนึงไปใส่มาเจ้าก่อนยังไม่ละลายนี่ปาดเนื้อแจ๊ไม่ออกหรอกไม่ปาดถุงปาดแต่เชือกมัดนี่กลับแล้วมึงกลับไหมกินแล้วยืนหัวมาแล้วตายอ๋อซื้อถุงไว้ด้วยซื้อถุงพร้อมแม่สมจองให้ไปนอนดูดาวเลยนะมีดาวด้วยอะไรไม่ได้เอาเนื้อดูมาริสากระกุ้งไม่กุ้งอ่อนแล้วมีคนที่กินเยอะกินเยอะเท่าไหร่หนาวนี่ไฟจะห้ามขาดนอนไม่หลับหลุดหมอกเดี๋ยวไม่สบายมืดตึ๊บเลยไหนดาวเตรียมท้องฟ้านอนดูดาวสวัสดีครับเช้าวันที่31ธันวาคม2562ที่วังน้ำเขียวต่อไม้ปลายเนินรีสอร์ทนะครับโอ้พระอาทิตย์กำลังจะขึ้นขอบฟ้านะครับอากาศหนาวมากหนาวเย็นมากนะเงียบสงบได้ยินแต่เสียงนกนะโอ้เสียงนกตอนนี้ตีห้ากว่าๆนะครับรอดูพระอาทิตย์นะครับโอ้อากาศดีมากเลยบรรยากาศหนาวไหมเฮ้ยมองไม่เห็นเลยทำไมยูตื่นทันทำไมยูตื่นทันเฮ้ยพี่มีนตื่นมาถ่ายภาพนะครับไม่เห็นเลยมืดวิวกำลังสวยมากเลยเช้าประมาณ5:00 จะ6:00แล้วโอ้อากาศดีมีคนตามมาแล้วแม่
ใครตามมาอีกอ่ะใครตามมาอีกครบเซตเลยพ่อก่อไฟแล้วพ่อก่อไฟแล้วข้างล่างใครหนาวฟ้าสวยมากฟ้าสวยมากเช้านี้ที่วางน้ำเขียวนะครับบรรยากาศดีมากเลยโอ้โหเสียงนกชุบชุบชุบรถมีสิบบาทแล้วทีนี้เขาใช้แบบออเมมเบอร์รถอีกแม่คะบอมไหนจับไม่ได้ครับบอมไหนฮักอ่ะรถเบ๊ะตามมึงก่อนเอามือข้างเกียร์ใส่อีกเอาพี่มิวใส่ซะน้องมันมีใส่แล้วเออแค่ใครแผ่นนึงเอาโป๊ะบอกหนูบอกหนูก็ใส่ซะเดี๋ยวนี่ไงเอาไว้ข้างในอ่ะตกกระดาษเอาไว้เปียกที่ตกอะไรล้างมือก็มันไม่ไหวเช้าอากาศแจ่มใสเย็นไปเก็บสตรอเบอรี่เหรอเก็บสตรอเบอรี่พ่อลูกที่สวิตเซอร์แลนด์กินสตรอเบอรี่หน่อยคอมเมนต์คอมเมนต์ผู้ว่าแม่จะกินสตรอเบอรี่แล้วนี่พระอาทิตย์ขึ้นแล้วครับแม่พระอาทิตย์ขึ้นแล้วคือพระอาทิตย์ขึ้นแล้วใครไม่เห็นพระอาทิตย์เคยเห็นพระอาทิตย์มาก่อนโอ้โหพระอาทิตย์ขึ้นแล้วครับโอ้ยเขาทำงานพระอาทิตย์ใช่เดี๋ยวแสบตาป้าไม่มองนะลูกไม่มองพระอาทิตย์เช้าที่วังน้ำเขียวพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นเลยภูเขาขึ้นมาสวยงามมากเลยทำไมป้าเสียไม่กินเอากาแฟได้ไหมลูกสาวก็กินแล้วเอากาแฟด้วยไหมเอี่ยมาถึงแล้วบอกกันว่าตรงนี้มันแบบ
เอาเห็นดำๆหน่อยวางคืนมันหอมดีตอนนี้เปล่าปลาให้มันก็ตรงตัวก่อนเม็ดมีไหนมันเม็ดมันละก็อันนี้ก็เอามาถ่ายพระอาทิตย์ก่อนกับเพื่อนพ่อแกดูเออเสียตาจังเลย